สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือทีมข่าวเฉพาะกิจบริษัทนุชฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับณราวุฒิจันทุ่งเรืองครับวันนี้นำทุกท่านมาที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับมีเรื่องราวแล้วก็เรื่องเล่าดีๆของยางพารานะครับที่ปลูกที่ภาคอีสานจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามผมมาครับขุนชัยสวัสดีครับ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 แอบท่านผู้ชมสวัสดีครับแอบมาอยู่นี่อีกแล้วอีกแล้วมาเจอกับเกษตรกรวันนี้พามาชิมอะไรเจ้าของสวนมาชิมยางมาชิมยางพารามาชิมน้ำยางมาชิมน้ำยางน้ำยางพาราเนี่ยคือทองขาวนะฮะเกษตรกรแถวนี้เนี่ยมีรายได้มหาศาลนะใช่มันดูน่าเชื่อเจ้าของสวนเดี๋ยวพบกับเจ้าของสวนเขาหน่อยคนไหนฮะคนไหนคนไหนเจ้าของสวนนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฮะแนะนำชื่อหน่อยครับพี่ฮะครับผมคุณสุขตมินนะครับตำแหน่งก็คือหัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านแพงนะครับครับผมก็พอดีได้มาทำงานอยู่นี่10ปี10ปีก็พอดีมาได้เข้ามาสำรวจพื้นที่ก็เห็นสวนยางมันตอนที่ผมซื้อตอนแรกอ่ะสวนยางมันสภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโซมเบอร์เลยแหละผมก็เลยมาปรับปรุงใหม่ปรับปรุงจากต้นที่เห็นอยู่นี่นะครับต้นที่เห็นอยู่เนี่ยตอนที่ผมซื้อน่ะประมาณเท่าแขนผมมาปรับปรุงอยู่ประมาณปีเกือบ2ปีครับก็ยางก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่าเปลือกนี่ก็ยังไม่นิ่มยังไม่เป็นสีทองแบบนี้นะครับมันลักษณะเปลือกเป็นแบบไหนเปลือกมันจะมันจะแตกนะครับมันจะแตกมันจะแตกมันจะเป็นสีออกดำ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 เลยครับดำแล้วแสดงว่ามันต้นสมบูรณ์ไม่อย่างนั้นต้นไม่สมบูรณ์อันนี้ผมก็เลยมาใส่ปุ๋ยคอกด้วยแล้วก็พอได้พี่เพื่อนแนะนำตัวนี้ผมก็เลยเอานี่มาฉีดเพิ่มขึ้นพอฉีดปุ๊บไอ้เนี่ยไอ้ตัวยาเนี่ยใครเป็นผู้แนะนำครับคุณอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวไหนครับนึงชื่อนิยมพุทธาค่ะอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่บ้านแพงค่ะโอ้บ้านดอนกลางอำเภอบ้านแพงแล้วนึกไงมาแนะนำพี่เขาครับก็คือมีคนให้มาทดลองใช้ดูค่ะใครอีกล่ะก็พี่แม็กค่ะพี่แม็กอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แม็กจริงๆอยู่ที่ไหนนะบ้านอยู่ที่ไหนอ๋อผมอยู่ทางใต้ครับอยู่ทางใต้พออยู่ใช่ครับอยู่ทางใต้จังหวัดระนองครับจังหวัดระนองบุกมาไกลไหมเนี่ยคืออย่างนี้ครับระนองนี่ถิ่นยางมั้ยโอ้ถิ่นยางเลยครับฝนแปดแดดสี่ที่บ้านผมเนี่ยมียางอยู่ประมาณ400กว่าไร่น้องชายผมนะฮะครับทีนี้เนี่ยผมเนี่ยคือผมเป็นวิศวกรด้วยผมไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆหรอกฮะแล้วพอดีผมได้ปุ๋ยนุชฟลายเนี่ย222ไอ้ปุ๋ยสูตร1เนี่ยฮะสูตร1กับสูตร2เนี่ยฮะได้มาปั๊บผมก็ส่งไปที่ระนองแล้วก็เขาใช้ปรากฏว่าต้นยางขยายสวยนะฮะก้ายางก็ดีแล้วก็น้ำยางก็ดีด้วยจากก้ายางที่ว่าจะตายใช่ไหมของเขาใช่ครับมันฟื้นขึ้นมาหลังจากนั้นผมก็ประทับใจผมก็ซื้อเยอะแล้วก็ผมอยากให้เกษตรกรเนี่ยคนที่ผมรู้จักคนที่ผมรักเนี่ยอยากให้เขาใช้เมื่อใช้แล้วเนี่ยถ้ามันเกิดผลขึ้นมาผลผลิตได้ดีเขาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นคือเป้าหมายผมตอนแรกผมก็เลยส่งมาให้ทางนี้ใช้นะฮะแล้วเขาก็ใช้ที่สวนของเขาเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปที่สวนของเขานี่เขาประทับใจก็เลยมาหาพี่อีกทีนึงใช่ครับใช่จะทอดเลยหลังจากที่ปีที่แล้วก็ลองเปิดกีดลองดูนะครับก็ทำให้แผลมันมีแผลตรงนี้มันเป็นแผลยังไงครับพี่อธิบายเพราะว่าจะไปโดนเนื้อตอนนี้พอเราได้ตัวนี้มาฉีดนะครับการงอกของเปลือกการฟื้นตัวของเปลือกครับใช่ไหมก็ฟื้นตัวได้เร็วมากเลยใช่ครับฟื้นตัวได้เร็วจริงๆครับใต้ของผมเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องใช้เวลาเป็นปีหรือ2ปีเลยฮะถึงจะขึ้นมาใช่ครับนิดเดียวเองตอนนี้เนี่ยโหไม่น่าเชื่อว่าใช้มาประมาณกี่เดือนฮะก็น่าจะประมาณ5ถึง6เดือนประมาณนี้แหละ5 6เดือน5 6เดือนมันเนื้อมันขึ้นมาอย่างนี้เลยมันจะเต็มแล้วเนี่ยจะเต็มเลยแล้วครับโหแสดงมันไวมากมันก็เร็วครับถ้าทางใต้2ปีแต่ไม่ได้ใช้นูฟอร์ไลท์ตอนนี้ผมใช้นูฟอร์ไลท์มันขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วเลยเหมือนกันเลยโอ้ครับพี่ฮะอู๋เราไปไหนไกลมานี่อัตราการใช้พี่ใช้ยังไงนะครับก็ฉีดด้วย15วันฉีดทีนึงก็หัวหน้าก็มาช่วยกันอ๋อช่วย2คนค่ะหัวหน้าก็ช่วยกันฉีดตอนแรกถามนิดนึงพี่ครับตอนแรกเชื่อมั้ยครับตอนที่ตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าผมก็ชอบทดลองยังไงก็ใครแนะนำก็แต่ก็ไม่ได้ใช้ตัวอื่นมาก่อนนะเพิ่งใช้ตัวนี้ตัวแรกเราเห็นว่ามันดีผมก็โอเคเลยก็ฉีดมาคือตอนนี้ผิวของมันเนี่ยมันจะออกชมพูใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็จะชุ่มชื้นไม่แห้งเมื่อก่อนเป็นสีแบบไหนครับมันจะดำครับดำแล้วเปลือกมันจะแตกเห็นเป็นบางต้นนะครับมันจะเป็นน้ำตายางไหลเป็นสีดำ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 มันเกิดจากอะไรครับพี่ก็คงจะเกิดจากการ
เปลือกเนื่องจากว่าเปลือกยางมันไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แล้วพอเปลือกยางไม่สมบูรณ์การขยายตัวของเปลือกยางมันจะไม่เท่ากันมันจะทำเกิดการเปลือกแตกเปลือกแตกตัวนั้นจะเป็นแผลโอกาสที่จะเชื้อราเข้าแล้วก็ทำให้ต้นเสียหายสูงนะครับแต่ถ้าหลังจากถ้าเราทาใช้ตัวนี้ฉีดนูตโฟไลฉีดเนี่ยส่วนรอยแตกตัวนั้นมันก็จะหายไปหายเลยครับมาหายไปมันจะหายไปเปลือกมันจะนิ่มแบบนี้เลยนะครับนิ่มสวยแบบนี้เลยทางใต้เขาเรียกว่าอะไรที่เป็นดำๆลาดำฮะลาดำลาดำลาดำตอนนี้ก็หายไปเลยให้ดูสังเกตดูได้สมบูรณ์เลยเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าสมบูรณ์มากเลยสีชมพูถูกต้องครับแล้วก็สังเกตดูผมสังเกตเห็นดูต้นตอนนี้มันจะขยายใกล้เคียงกันหมดแล้วถูกไหมฮะถูกครับเมื่อก่อนเนี่ยต้นยางเนี่ยถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยางมันจะบางต้นโตบางต้นเล็กใช่ไหมฮะตอนที่ไม่ใช้นูตโฟไลท์แต่ทั้งเกตตอนนี้ลองถ่ายทั้งแถวนี้ดูฮะใกล้เคียงกันหมดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวถามคนฉีดนิดนึงตอนที่ฉีดนะครับพี่ครับต้องอุดปากอุดจมูกไหมฮะไม่ค่ะไม่ต้องอุดโดนหน้าโดนตาไม่เป็นไรบางทีฉีดเถิดใบยังมองดูเลยมันโดนตาก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเวลาน้ำมันหกแสงข้างหลังเราก็ไม่เป็นเม็ดไม่เป็นไม่แสบไม่ร้อนไม่เป็นโอ้โหเพราะว่ามันโดนหลังเราอยู่แล้วเพราะว่ามันปิดไม่แน่นมันต้องเปียกใช่ไหมได้ยินว่าพี่เข้าไปแนะนำคนอื่นด้วยกลัวไม่เชื่อเอาพ่นใส่หน้าตัวเองใส่หน้าใช่ทาหน้าด้วยทาหน้าเขาดูทาหน้าล้างหน้าเลยค่ะผมสังเกตใบครับพี่ครับสังเกตใบมันผิดจากไอแปรงข้างๆอ่ะใบของพี่ที่ใช้นูตโฟไลท์ไปแล้วมันมีลักษณะใบเป็นแบบไหนครับไอความด่างของใบมันจะน้อยลงนะครับแล้วก็ความเขียวของใบก็จะสูงขึ้นนะครับตรงนี้ชัดเลยครับไม่อยากจะบอกว่ายางปีเดียวกันปลูกพร้อมกันแปลงข้างๆนี่ปีเดียวกันหรือเปล่าพี่ครับปลูกปีเดียวกันครับแปลงข้างๆนี่ปลูกปีเดียวกันแต่แปลงนั้นเขาไม่ได้ใช้ต้นนิ้วก้อยต้นต่างกันเลยนะฮะใบผิดกันเดียวกันนะฮะครับแต่ของพี่ใบดำกิ๊บครับเขียวดำนะฮะก็เรียกเขียวดำมากขยายคุณคิดดูดิคือก็สังเกตดูง่ายๆโดยเฉพาะแถบนี้นะโดยเฉพาะแถบนี้ตอนแรกๆมันจะเท่ากันหมดเลยคือต้นเล็กๆแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้ของเรามันจะขึ้นใหญ่กว่าใหญ่กว่ามากขยายครับเดี๋ยวถามพี่แม็กนิดนึงคือลักษณะของต้นยางถ้าจะมีน้ำยางไหลดีน้ำยางเยอะเนี่ยลักษณะใบเป็นแบบไหนครับใบต้องเขียวเข้มอย่างนี้ฮะเขียวเข้มจนดำใช่โอ้โหอย่างนี้เลยฮะอย่างนี้เลยรับรองแน่ลองกรีดดูงามแน่นอนครั้งแรกๆพี่ในฐานะคนฉีดครั้งแรกเนี่ยพี่แม็กมาแนะนำเนี่ยพี่เชื่อไหมแล้วทำไมมั่นใจขนาดนั้นอ่ะว่ามันจะดีก็พี่แม็กน่ะเขาเอามาให้ทดลองใช้เขาให้ฟรีชอบของฟรีก็เลยทดลองดูเขาให้มา2ขวดสูตร1สูตร2ครับแล้วก็ลองทีนี้ยางมันยังไม่กรีดก็เลยสูตร2ยังไม่ได้ใช้ก็เลยเอาสูตร1ใช้ก่อนไงก็เลยฉีดพอฉีดแล้วไอ้พวกดำๆย้อยๆก็หายไปทีนี้ก็เลยไปทดลองสวนอีกต่อไปที่กรีดแล้วไงย้อยที่พี่ไปเขี่ยดูใช่ไหมใช่ไปเขี่ยดูปุ๊บมันหายไปเลยมันจะหายไปเลยมันจะนูนขึ้นมาใช้3เดือนเองมันจะหายไปเลยแล้วก็เพิ่มความมั่นใจขึ้นมาอีกเยอะมันก็เลยมั่นใจแล้วก็เลยไปแนะนำคนอื่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยได้ยินข่าวว่ากลัวจนคนอื่นเขาไม่เชื่อต้องไปรับจ้างฉีดแบบบางครั้งก็ฟรีด้วยฟรีก็มีรอยังไงบางทีเขาซื้อนะเขาซื้อป่ายางมันเยอะใช่ไหมเขาซื้อ350ครับมัน10ไร่เนี่ยมันจะฉีดได้2ครั้งทีนี้พอเราอยากฉีดให้มันเหลือได้3ครั้งไงก็เอายาเราเนี่ยฉีดให้เขาค่าแรงก็ไม่ได้สุดท้ายก็อยากให้เขาซื้ออยากให้เขาใช้อยากให้เขาใช้อยากให้เขามีรายได้อยากให้เขาอยากเขาดีเหมือนเราก็พยายามอยากให้เขาทำดีเหมือนเราครับค่ะแล้วอย่างส่วนนี้มาแนะนำนานไหมก็ไม่นานเพราะว่าหัวหน้าเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าท่านก็เลยช่วยทดลองดูก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันสวยแบบไหนพูดไม่ยากจากใช้แล้วภูมิใจยังไงบ้างก็เห็นยางมันโตขึ้นดีขึ้นก็ดีใจครับนะครับเพราะว่าประหยัดเราก็ประหยัดเงินค่าปุ๋ยลงเยอะนะครับส่วนนั้นก็ทำให้เซฟค่าใช้จ่ายได้ปกติก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนูตโฟไลน์นะค่าปุ๋ยนี่ตกนะฮะที่สวนนี้ประมาณเท่าไหร่ตกปีหนึ่งก็ตกเกือบ 30,000 นะครับ 30,000 ครับใช้นูตโฟไลท์ฉีดไปเนี่ยแต่หลังจากใช้นูตโฟไลท์ไปแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะตั้งแต่ฉีดมาก็ยังไม่ได้ใส่โอ้ใช้แต่นูตโฟไลท์อย่างเดียวเลยครับด่าเลยครับแล้วประหยัดไหมครับประหยัดมากก็ถือว่าประหยัดโอ้โหประหยัดหลายเท่าตัวนะครับพี่ประมาณเท่าไหร่นะที่บอกครั้งเดียวขวดเดียว3ครั้ง3ครั้งฉีดต่อไปเรื่อยๆฉีด3ครั้งนี่ประมาณกี่ไร่ฮะในเนี้ยของผมนี่ที่เป็นต้นยางขนาดใหญ่นี่11ไร่นะครับแล้วจะมีขนาดเล็กอีกรวมก็20ไร่มีต้นเล็กอีกครับก็ใช้ครับครับรวมเป็น20ไร่ครับรวมเป็น20ไร่20ไร่หมดขวดนึง350พี่ฉีดยังไงก็ฉีดเนี่ยยกแขนเนี่ยครับผม
สูดแล้วก็ฟิ้วลงมาสูดนี้แล้วก็หันไปฝั่งนี้หันไปฝั่งนี้แล้วก็สูดแค่นี้ไม่ได้เปลืองมากต้นละสองเที่ยวสองเที่ยวประหยัดประหยัดยาประหยัดมากๆเลยประหยัดไงอันนี้สุดประหยัดจนทําให้พี่เขาประหยัดค่าปุ๋ยไปเยอะเลยแล้วก็ยิ้มออกได้เลยยิ้มออกเลยนี่สุดประหยัดถ้าเราไม่ประหยัดเราก็พ่นถ้าบางคนเขาไม่เสียดายตังค์เขาก็ซื้อขวดใหญ่เขาก็พ่นเอาพ่นเอาทีนี้ที่ยามันร่วงลงมายามันร่วงมามันจะปรับสภาพดินดินนี่จะฟูขึ้นมันจะดินมันธรรมดามันจะแจ็บใช่ไหมใช่ใช่ทีนี้พอเรามาใช้ปุ๋ยตัวนี้มันจะลงดินมันจะปรับสภาพดินรากฝอยมันจะลอยขึ้นมาลอยขึ้นมากินอาหารที่เห็นและรากฝอยมันจะลอยขึ้นมาพอมันโดนยามันจะลอยขึ้นมาเลยรากฝอยมันรากใหญ่มันจะจมลงข้างล่างเลยสังเกตดูรากใหญ่มันจะจมลงรากฝอยมันจะฟูขึ้นมากินอาหารใช่พอขึ้นชัดเลยครับรากฝอยมันจะขึ้นมาเนี่ยครับผมมันจะมากินอาหารมากินยาเราเนี่ยมันจะโดนยาทั้งนั้นเลยเพราะว่าการฉีดปุ๊บเนี่ยจะฉีดลักษณะนี้ฟุบลงมาจะลงถึงพื้นดินตรงนี้มันไม่ใช่ว่าฉีดแต่ลำต้นฉีดมาให้สุดนี่โดนพื้นดินเป็นเทคนิคของเทคนิคของเรามันจะฟูขึ้นมาเลยพี่ในฐานะที่เป็นคนพ่นเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ที่บ้านเกษตรกรทั่วประเทศใช่อยากให้เกษตรกรทั่วประเทศใช้เพราะว่ามันประหยัดต้นทุนถ้าเราฉีดเองยิ่งไม่แพงใหญ่เลยแล้วก็ประหยัดสามเท่าอ่ะสามเท่าที่เราใช้อยู่อย่างบางคนยางร้อยไร่เนี่ยเขาใช้หมด 60,000 เขาใช้นุชฟูลไลท์เนี่ยมันจะหมดแค่หมื่นเดียวมันจะหมด4ขวดใหญ่ต่อ1ปีค่ะแล้วก็เห็นผลทันตาเลยเห็นทันตาเลยนี่คือเกษตรกรเจ้าของสวนมั้งเจ้าของสวนตอนนี้เจ้าของสวนดูอยู่ทั่วประเทศอยากให้คุณพี่บอกสักนิดนึงก็คือเพื่อความประหยัดแล้วก็คุณภาพยางเราก็ได้ต้นยางเราก็ดีก็อยากจะแนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าจะได้ประหยัดต้นทุนของเกษตรกรทุกๆคนนะครับครับในสิ่งที่ดีก็จะบอกกล่าวกันไปนะครับอย่าลืมนะครับก็ลองถ้าไม่เชื่อก็ลองใช้ดูเสียนยางเราไปดูพี่แม็กล่ะเสียนไหนก็ไหนๆแล้วเขาเรียกพี่แม็กเสียนยางก็คงต้องขอบคุณบริษัทนุชฟอร์ไลท์นะฮะที่ผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้เกษตรกรทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นลดต้นทุนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะสำหรับผมนะฮะเพราะว่าคือปุ๋ยในท้องตลาดมีเยอะก็ต้องเลือกกันนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยได้ผ่านการพิสูจน์มาหลายๆสวนหลายๆที่หลายๆพืชผักผลไม้หรือต้นยางอะไรก็แล้วแต่เยอะมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูต้นเล็กที่ไหนต้นเล็กอยู่ตรงไหนครับพี่อยู่ข้างหลังลงไปอีกเนาะอ๋อลองไปดูว่าไปใช้เป็นยังไงครับผมตามเลยครับคุณผู้ชมครับนี่เราเข้ามาสู่ในสวนของต้นยางเล็กนะครับแต่ว่าประหลาดใจมากขุนชัยประหลาดใจจริงๆมันสูงเร็วมันสูงเร็วมากยอดดีมากเลยโอ้โหพี่แม็กอะไรเกิดขึ้นโอ้โหใบก็ใหญ่ใบใหญ่มากต้นสมบูรณ์มากนะครับครับนะฮะเดี๋ยวถามเจ้าของเลยครับนั่นก่อนฉีดก็แค่จริงๆเมื่อหน้าแหลมเมื่อกี้นี่ก็สูงแค่นี้สูงแค่นี้ตอนที่ยังไม่ได้ฉีดใช่ไหมครับยังไม่ได้ฉีดช่วงประมาณเดือนเมษาจะสูงประมาณนี้แหละครับหลังจากนั้นมาก็ฉีดก็มันก็ทั้งขึ้นชวดเดี๋ยวนะเมษาพฤษภาครับสองสามเดือนเองเหรอก็สองสามเดือนเองสองสามเดือนมันสูงขนาดนี้เลยไอ้นี่มันเกือบ2เมตรคออ่อนอยู่นะครับอ๋อใช่เราเห็นว่าเป็นคออ่อนมากนะครับมีคออ่อนมากต้นแรกต้นใหญ่สมบูรณ์มากเลยครับคุณสังเกตดูนะฮะต้นมันใหญ่แล้วสมบูรณ์ไม่ใช่ต้นเดียวนะท่านผู้ชมมองรอบๆเนี่ยรอบๆเนี่ยประมาณนี้ทั้งนั้นเลยนะดูมันแตกฉานเลยครับแตกฉานดูก็ฉีดต้นในแปลงนี้ในแปลงนี้400กว่าต้นครับทั้งหมดใช้แค่น้ำ40ลิตรใช้น้ำ40ลิตร40ลิตรมันถ้าเป็นต้นทุนมันจะแค่70บาทต่อปุ๋ย70บาท70บาทต่อปุ๋ยแล้วปุ๋ยยังไม่ได้ใช้ด้วยยางตัวนี้ยังไม่ใส่ครับโอ้โหโตเร็วมากตัวไลท์ตอนนี้ยังไม่ได้ลงปุ๋ยครับยังไม่ลงเพราะว่าขอร้องอย่าเพิ่งใช้ไงทดลองดูภูมิใจไหมครับพี่ยางโตเร็วแบบนี้ก็ดีใจอะครับถามนิดนึงพี่ยมครับพี่ยมฉีดตอนหน้าแรงใช่ไหมหน้าแรงค่ะหน้าแรงฝนที่นี่ตกไหมไม่ตกไม่ตกแรงมากแรงมากแต่มันก็ยังขึ้นบําแบบนี้แล้วก็พืชตรงดินมันจะแห้งมันจะเป็นหินลูกรังไงครับเขาท้าทายเขาบอกว่ามันจะได้หรือเขาบอกเขาไม่เคยเห็นว่าปลูกยางดินลูกรังมันจะสวยมีคนเขาถามได้บอกเขามาดูเขาก็บอกเขาแปลกเขาไม่เคยเห็นเพราะว่าเขาปลูกมันจะรั้งไงมันจะไม่โตเลยพอใช้ปุ๋ยตัวนี้มันจะโตมันมุดขึ้นมาเลยอ่ะมันจะโตขึ้นจากหินลูกรังมันไม่เกี่ยวกับน้ำเลยใช่ไหมฮะไม่เกี่ยว
ปุ๋ยตัวนี้ถ้าหน้าฝนมันจะฉีดมากก็ไม่ดีถ้าฉีดหน้าแล้งแล้วมันทำให้เจริญเติบโตแล้วมันจะคุมแสงแดดเนี่ยใบมันจะเขียวมันจะเงาพอแสงแดดมันลงมามันจะรับต้นให้เจริญเติบโตสังเคราะห์แสงได้ดีสังเคราะห์แสงได้ดีเราสังเกตดูปุ๋ยบางอย่างบางยี่ห้อมันจะดำเฉยๆเขียวเฉยๆของเราเนี่ยมันจะเขียวมันจะออกเงาเมื่อแล้วใบเป็นไงใหญ่ไหมใหญ่แล้วก็เหมือนมันจะเงาเราเทียบมือเทียบมือโอ้โหลองดูนะฮะโอ้โหนี่ใบใหญ่มากคุณชัยครับวันนี้ผมมีด็อกเตอร์เรื่องของการปลูกยางมาด้วยนั่นเขากรีดยาง 3-400 ไร่เลยนะ ผมอยากจะถามเขาว่าขนาดเนี้ยเขาเรียกว่ายางสมบูรณ์ไหมนั่นพี่อะไรนะครับพี่ชัยครับพี่กอพี่กอสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วนั่นเลยอันนี้เสียงยางเสียงจริงๆเป็นกรีดยางเลยพี่กอเห็นแบบนี้เป็นไงบ้างคือยางขนาดนี้อันนี้มันเป็นสายพันธุ์251ครับครับธรรมดาสายพันธุ์251เนี่ยลำต้นเนี่ยมันจะลำต้นเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยมันจะคดมันไม่สวยแต่ตัวนี้มันมาปั๊บลำต้นนี้มันสมบูรณ์มากมันสวยมันขึ้นตรงเลยปักใต้บ้านผมที่ปลูกอ่ะที่ระนองอ่ะถ้ายาง251นะมันจะเล็กๆเกรนๆมันไม่สวยไงมองดูแล้วลำต้นมันคดไปคดมามันดูแล้วไม่สวยผมยังงงมาดูเนี่ยนี่ก็เพิ่งมาทางภาคอีสานนี่ครั้งแรกแต่พอมาเห็นปั๊บโอ้ก็โอเคนะพี่ต้นโตขนาดนี้มันเร็วไหมครับจากเมื่อก่อนขนาดแค่นี้เองเมษามันเร็วมากเลยเนี่ยเพราะว่าแล้วก็มันแตกยอดออกอย่างเนี้ยมันแตกยอดมันจากเนี่ยความยาวของมันเป็นฉัดอย่างนี้มันจะยาวมันสมบูรณ์มากแล้วก็ยาวยิ่งสมบูรณ์ยิ่งสมบูรณ์แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้3 1ฉัด2ฉัด3ฉัด4ฉัดแล้วขึ้นไป4ฉัดแล้วปกติเพิ่มอีก3ฉัดภายใน2เดือนปกตินี่มันจะใช้เวลานานไหมครับกว่าที่จะเพิ่มเป็น4ฉัดได้เนี่ยเป็น4ตัดก็ระยะเวลานี่ก็นานก็ถ้าปลูกถ้ายางสมบูรณ์ดีๆมันก็เร็วก็ประมาณ 3-4 เดือนนี่ก็ขึ้นแล้วสูงอย่างเงี้ยเท่าไหร่ละเดือนเดียวเมษายนเดือนนี้เดือนพฤษภาเดือนเดียวเองเดือนเดียวขึ้นมา4ชัดโอ้โหยางสมบูรณ์มากเลยแล้วลำต้นเนี่ยถ้าเหมือนถ้าเป็นยางขึ้นสูงถ้าไม่สมบูรณ์เนี่ยลำต้นมันจะอ่อนเนี่ยจะโค้งแล้วฝนตกนี่ฝนก็เพิ่งตกลงมาลำต้นจะอ่อนเนี่ยอ่อนลงโค้งลงอ่ะสังเกตง่ายเลยอันนี้ความสมบูรณ์เนี่ยมันจะเสมอไงต้นเนี่ยจะเสมอและดูเหมือนจะแข็งแรงเสมอต้นมันจะเท่าเสมอขึ้นไปก็ดูว่าโอเคสมบูรณ์ใบก็ไม่มีราจุดไม่มีอะไรไม่มีเป็นจุดใบก็เป็นมันดีโอ้ครับโอ้นี่ด็อกเตอร์ยางถูกต้องนี่คือคนที่เขาอยู่กับยางมาจริงนะครับมีอะไรจะบอกกับเกษตรกรทั่วประเทศไหมครับพี่ก็เท่าที่ผมได้รู้เนี่ยเป็นพี่เม็กเขามาทำนูตฟอร์ไลท์นี่ของผมในสวนเองมีหลายไร่เป็นร้อยเป็น400กว่าไร่อ่ะครับก็ผมใช้อยู่แต่พอใช้ปั๊บลำต้นมันก็ดีแล้วก็น้ำหนักยางเนี่ยเพิ่มผลผลิตครับเพิ่มเยอะเกิดง่ายด้วยเขาจะได้เงินเพิ่มด้วยไงได้เงินเพิ่มแล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็อยากให้เกษตรกรที่ได้ทราบข่าวครับไม่ว่าทางทีวีหรือทางลองทดลองใช้ดูก่อนครับถ้าดีจริงก็ใช้ต่อไปถ้าไม่ดีเราก็หยุดใช้เพราะมันไม่ได้เสียหายอะไรครับตัวนี้จะดีมากๆใช่ก็ขอให้เกษตรกรทดลองดูก่อนผลผลิตจะได้ยังไงก็ดูด้วยตาตัวเองก็จะได้รู้คุณผู้ชมครับนี่คือความประทับใจของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนูตฟอร์ไลท์นะครับใช้กับต้นยางนะครับแล้วคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านต้องลองเอาไปใช้เองและจะรู้ว่าดีขนาดไหนนี่คือการรายงานสดจากอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมครับ